อีกหนึ่งฟีเจอร์เด่นใน iOS 14นะครับที่ช่วยให้เราเคาะด้านหลังของ iPhone เพื่อเรียกใช้ฟีเจอร์ในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะต้องตั้งค่าอย่างไรแล้วก็สามารถทำอะไรได้บ้างไปชมกันนะครับว่าเป็นฟีเจอร์ที่มีการพูดถึงเป็นอันดับต้นๆใน iOS 14เลยนะครับแล้วก็ฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ที่ Apple ไม่ได้บอกแต่ว่าถูกซ่อนเอาไว้นะครับนั่นก็คือฟีเจอร์การแตะด้านหลังมาเปิดฟีเจอร์นี้กันก่อนครับผมให้เข้าไปที่การตั้งค่าจากนั้นไปที่การช่วยการเข้าถึงหรือว่า accessibility นะครับเลือกไปที่เมนูสัมผัสครับหรือว่า touch แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นเมนูแตะด้านหลังนะครับค่าปกติจะถูกปิดเอาไว้ให้แตะเข้าไปจะมี2เมนูให้เราเลือกครับระหว่างแตะ2ครั้งแล้วก็แตะ3ครั้งนะครับเราเลือกไปที่แตะ2ครั้งกันก่อนนะครับแตะ2ครั้งเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้ทำอะไรได้บ้างในข้อมูลของระบบนะครับสิ่งที่เราจะทำได้นะครับก็ประกอบไปด้วยการดึงหน้าจอลงเพื่อแตะการเขย่าการถ่ายภาพหน้าจอการสลับแอปปิดเสียงเพิ่มเสียงลดระดับเสียงล็อกหน้าจอเรียกศูนย์การแจ้งเตือนเรียกศูนย์ควบคุมกลับไปที่หน้าจอโฮมแล้วเรียก Siri แล้วสุดท้ายก็จะเป็นเรียก Spotlight ขึ้นมานะครับนอกจากนี้จะมีฟีเจอร์อื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นการกลับสีการกลับสีแบบอัจฉริยะการซูมแว่นขยายการอ่านหน้าจอ Assistive Touch หรือ Voice Over นะครับนอกจากนี้ยังมีการเรียกใช้คำสั่งลัดได้ด้วยนะครับคำสั่งลัดมีตั้งแต่ใน iOS 13นะครับถ้าสมมติว่าเราดาวน์โหลดคำสั่งลัดอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเราสามารถที่จะเรียกใช้งานได้นะครับผมจะตั้งค่าให้แตะ2ครั้งเป็นการถ่ายภาพหน้าจอครับส่วนการแตะ3ครั้งนะครับผมจะตั้งให้เป็นเรียกใช้ Assistive Touch นะครับพอเรามาดูการตั้งค่าก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับแตะ2ครั้งเราจะได้ถ่ายภาพหน้าจอแตะ3ครั้งเราจะเรียก Assistive Touch เดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูนะครับว่าหลังจากที่ตั้งค่าแล้วจะเป็นอย่างไรผมจะลองแตะ2ครั้งที่ด้านหลังเครื่องนะครับ1 2จะเห็นว่าตัวหน้าจอจะสกรีนแคปเจอร์นะครับจะถ่ายภาพหน้าจอออกมาก็จะเป็นเหมือนการที่เรากดปุ่มแคปเจอร์หน้าจอนั่นเองนะครับต่อมาครับถ้าแตะ3ครั้งเป็นอย่างไรบ้าง1 2 3จะเห็นว่าปุ่มของ Assistive Touch โผล่ขึ้นมานะครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่าปุ่มโฮมจำลองนะครับถ้าเราเคาะอีก3ครั้งครับตัวปุ่มนั้นก็จะหายไปนะครับมันจะเป็นเหมือนการเปิดแล้วก็ปิดขึ้นมาต่อไปครับเรามาลองใช้งานร่วมกับเคสบ้างครับว่าถ้าเราติดตั้งเคสเข้าไปแล้วจะสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้อยู่หรือเปล่าเคสตัวนี้ค่อนข้างที่จะหนาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูทดสอบแตะ2ครั้งครับ1 2แรงขึ้นกว่านี้ครับจะพบว่าฟีเจอร์สกรีนแคปเจอร์ก็ยังสามารถถูกเรียกใช้งานได้นะครับแต่อาจจะต้องเพิ่มแรงขึ้นอีกนิดนึงลองแตะ3ครั้งครับจะพบว่าก็ยังสามารถทำงานได้นะครับแต่ว่าจะต้องออกแรงเพิ่มเติมนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาใน iOS 14นะครับที่เราจะสามารถแตะด้านหลังของตัวเครื่อง iPhone นะครับตั้งแต่ iPhone 8 8 Plus iPhone 10ทุกรุ่นนะครับ iPhone 11ทุกรุ่นรวมถึง iPhone SE รุ่นที่2ก็รองรับฟีเจอร์แตะด้านหลังเพื่อสั่งการบน iOS 14ได้นะครับผมลองนำไปใช้งานกันดูนะครับผมถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับผมต้อง iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เราพบกันในคลิปหน้าอย่างแน่นอนสวัสดีครับ